สวัสดีครับผมเด็กชายวัฒระนายชิมพยอมจะมาบอกสิ่งที่เป็นไม้5ชนิดอันดับที่อันที่1ตู้เสื้อผ้า2ที่วางทีวีอันที่3โต๊ะเครื่องแป้งอันที่4โต๊ะ5ประตูแปลกมาดูอันนี้ไม้5ชนิดมีโต๊ะมีประตูมีหน้าต่างมีตู้เสื้อผ้ามีเก้าอี้สวัสดีครับผมเด็กชายภูวนาคีกุลาวันนี้จะมานำเสนอของใช้ในบ้านเป็นไม้5ชนิดให้ดูโต๊ะเก้าอี้ตู้ไม้กวาดกระดูสวัสดีครับเพื่อนผู้ควบคุมนะครับเพื่อนเอาไม้ควรจะมาเท่าว่ามีอะไรทำจากไม้ที่หนึ่งมีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงนอนมีที่วางโทรทัศน์มีหน้าต่างมีโต๊ะเข้ามานั่งเข้ามานั่งผมไม่รู้วันนี้ผมจะพาไปดูสิ่งของที่เป็นไม้อย่างหนึ่งโต๊ะไม้สองเตียงสามที่วางรองเท้าสี่ไม้เสียบลูกชิ้นห้าตะเกียบขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตน์ตะเกียบวันนี้จะมาพูดเรื่องของใช้ภายในบ้านที่เป็นไม้หนึ่งพัดสองตะเกียบสามหน้าต่างสี่ประตูห้าตู้เครื่องแป้งสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงที่รักค่ะจะมาบอกชื่อสิ่งของที่ทำด้วยไม้5ชนิดประตูโต๊ะบ้านบันไดดินสอสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายใบว่าก็มาพาจะมาบอกสิ่งที่ทำมาจากไม้5ชนิด1บันได2หน้าต่าง3ประตู4โต๊ะ5บ้านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมธพรคล้ายแขกนะคะวันนี้จะมาบอกชื่อของใช้มาบอกชื่อใช้ของใช้ไม้ทำจากไม้5อย่างค่ะ1ประตู2ตู้3ไม้กวาด4ตู้